ลับมาเจอกันอีกครั้งครับผมในส่วนของแนะนำทีมตีเชเซตนะครับผมนะเวอร์บอสโดยรอบดีครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะยากไปสักนิดนึงนะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นเก่านะครับผมนะก็สามารถจะออโต้ทีมผ่านได้เลยดังนั้นทีมที่เราสามารถจะลุยครับผมก็จะประมาณนี้นะครับโดยคีย์หลักนะครับผมนะก็จะมีตัวของมุสกิปีใหม่นะครับนะ1ตัวนะครับผมนะตัวที่2ครับผมก็คือวากาโบนะครับนะและคีย์สุดท้ายของเราก็คืออีกตัวนึงก็คือตัวของอีโรฮะนะครับนะส่วนที่เหลืออีก3ตัวนะครับผมนะก็พยายามเซตในส่วนของทีมที่มีความเหมาะสมด้านสถานที่หรือค่าคอสน้อยๆครับอาโกะเนี่ยเราสามารถเอาน้องแกมาคอยช่วยฮิลได้นะโดยไม่ต้องเสียค่าคอสถ้าเกิดใครไม่มีอาโกะครับผมสามารถใช้ตัวละคร1ดาวนะครับผมนะเซเรนะแทนได้นะครับผมนะใครไม่มีอาโกะก็สามารถใช้น้องเซเรนะแทนได้นะแต่อาโกะจะดีกว่าเพราะว่าอาโกะจะมีสกิลพื้นฐานนะครับนะที่สามารถบูสต์ดาเมจได้ด้วยนะส่วนเซเรนะนี่คือจะเน้นฮิลโดยเฉพาะเลยถ้าเกิดใครทีมดาเมจไม่ไหวหรือทนดาเมจไหวก็ใช้เซเรนะแทนส่วนตัวดาเมจครับผมที่จะแนะนำในการตีนะครับผมก็จะมีตัวของจีเซ่นะครับผมนะเพราะว่าจีเซ่เนี่ยค่อนข้างจะมีความเหมาะสมในสถานที่นะครับนะแล้วก็อิซึนะซัมเบอร์นะครับนะที่เหลือก็จะเป็นพวกตัวค่าคอสถูกๆครับผมอย่างตัวของอาซึนะนะครับนะพวกนี้ทั่วไปนะครับว่าแล้วก็เซตสกิลครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็ใช้แค่มีก็จบแล้วโอเคครับใครที่ตัวละครแน่นๆนะออโต้ได้สบายเลยแต่ถ้าเกิดใครตัวละครไม่แน่นก็อาจจะเล่นมือสักนิดนึงนะของผมตัวละครค่อนข้างจะแน่นแล้วนะก็เริ่มต้นก็คือแทบจะออโต้ทีได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับนะและทีสองก็เรียกอิโรฮะมาครับอันนี้ก็คือรันสกิลนิดหน่อยนะครับนะหลังจากออโต้เลยครับはいはい行きますよ。ประมาณนี้ครับในส่วนของทีมออโต้เชสเซตนะครับนะใครออโต้ไม่ได้ก็เล่นมือครับรับรองว่าผ่านง่ายแน่นอนนะครับนะโอเคและไปเจอกันที่ครับผมบอสฮอนนะครับ